ศาสตราจารย์ดร.อิมรอน มะลูลินประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ถ้าจะให้สุภาพจริงๆจอมขวัญต้องทำความเคารพในลักษณะของพี่น้องมุสลิมไหมคะไม่ต้องหรอกครับประเพณีไทยเราก็น่ารักอยู่แล้วคุณผู้ชมคะแอบบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราเตรียมงานกันอยู่ก็พบกับอาจารย์จรัญมะลูลีนครับเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์ว่าแถวๆเวิร์กนี้จะเป็นของมะลูลีนหมดเลยบ้านพี่บ้านน้องติดๆกันหมดเลยก็น่าจะใช่บ้านอาจารย์อิมรอนตอนนี้คนมาเยี่ยมเยอะเลยสิคะก็มีทั่วๆไปนะครับบางวันก็แย่บางวันก็ไม่แย่หลายหลายบทบาทตอนนี้ที่หลายคนอยากคุยกับอาจารย์ดึงเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเมืองมุมมองก่อนเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่อาจารย์ก็ไปร่วมประชุมกับผู้นำศาสนา รวมทั้ง3ศาสนากับ กรรมการสิทธิมนุษยชน อาจารย์พูดหลายเรื่องอยากให้อธิบายค่ะว่าที่อาจารย์พูดถึงว่าวิธีการตอนนี้เนี่ยยังไม่สายเกินไปที่จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาติความหมายของอาจารย์อิมรอนหมายถึงอะไรคะการพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายคนบางกลุ่มนะอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมอยากจะให้ทำใจนะครับให้ทำใจว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมาถึงยุคของความวิกฤตแล้ววิธีอื่นนี่คงจะลำบากนะครับเพราะฝ่ายหนึ่งกำลังมองว่าจะให้ยุบสภาฝ่ายหนึ่งจะให้แก้รัฐธรรมนูญก่อนก็เราต้องมองเป็นออปชันไปนะครับว่าอันไหนมันน่าจะมีวิธีการที่ดีที่สุดณในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะปรึกษาหารือกันแล้วก็จับมือคุยกันทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับผมเห็นว่าเราน่าจะใช้วิธีทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะบริหารกิจการต่างๆบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศชาติผมว่าเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดณเวลานี้ส่วนจะทำได้หรือไม่ได้นั้นผมคงจะไม่สามารถตัดสินได้นะครับก่อนจะไปถึงได้หรือไม่ได้อยากให้อาจารย์อธิบายโครงสร้างที่จะมองรัฐบาลแห่งชาติเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะนักรัฐศาสตร์ก็จะมองว่าถ้าเป็นรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยคืออยู่นอกระบบของประชาธิปไตยแน่นอนทั้งการมาการทำงานแล้วก็จะขาดการตรวจสอบไปเลยผมเรียนอย่างนี้นะครับผมก็ต้องคงขออภัยหลายๆท่านที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนะครับแต่ขณะผมอยู่ตรงนี้ผมก็คงจะพูดให้ชัดเจนว่าในสภาพวิกฤตที่เราช่วยกันหาทางออกเนี่ยผมมองว่าอำนาจทั้งหมดนะครับที่มันอยู่ในประเทศเราเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของอำนาจนิติบัญญัตินะครับอำนาจบริหารอำนาจตุลาการมองอย่างหลายคนมองนะครับแล้วก็มองด้วยความเห็นอกเห็นใจเราก็รักชาติเหมือนกันทุกคนนั่นแหละครับสภาพของนิติบัญญัติเนี่ยเวลานี้แทบจะพูดว่าไม่เป็นโลกเป็นภายนะครับการจัดประชุมในสภาเนี่ยเกือบจะทำไม่ได้ด้วยสาเหตุเจ้าแง่แม่งอนก็มีด้วยสาเหตุการเมืองก็มีด้วยสาเหตุความไม่ถูกไร้หลักประกันนะครับเมื่อนิติบัญญัติออกกฎหมายก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเราก็เรียกว่าเกือบจะหมดทางพึ่งเงินผมยังไม่ได้หมายความว่าหมดทางพึ่งเงินนะครับในส่วนอำนาจของบริหารเนี่ยผมเองก็เห็นใจรัฐบาลและครับเข้าใจแต่ภาพของรัฐบาลคณะรัฐมนตรีต้องไปประชุมในค่ายทหารไปประชุมในกระทรวงสาธารณสุขไปประชุมที่นู่นที่นี่เนี่ยแหมมันเร่ร่อนจนกระทั่งเราหาหลักยืนอะไรไม่ได้เลยสภาพอย่างนี้เนี่ยผมมองดูแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าผมมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะสบายใจนะครับเห็นใจรัฐบาลครับว่าหลายฝ่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วก็หลายฝ่ายที่จะมุ่งเอาชนะกันแม้กระทั่งมุ่งทำร้ายนะแก่กันเนี่ยนะครับก็เห็นใจรัฐบาลแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องหาทางแก้ไขซึ่งรัฐบาลแห่งชาติคือสิ่งที่อาจารย์เสนออีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งขั้นนี้ขนาดที่ว่าตุลาการเนี่ยแน่นอนครับผมเคารพในความยุติธรรมทุกอย่างกระบวนการขั้นตอนแต่ในสภาพโดยทั่วไปเนี่ยมันสั่นคลอนนะครับแล้วหลายๆคนก็มองลักษณะที่กังขาแต่ทั้งที่อาจจะเป็นถูกหรือผิดผมไม่ทราบแต่กระแสสังคมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะพึ่งองค์กรเหล่านี้ได้ชัดเจนเราก็ต้องหาทางออกนะครับ
วิธีหาทางออกของเราอย่างที่คุณจอมขวัญถามเนี่ยนะครับณเวลานี้ณช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเรามาปรึกษาหารือกันมาอยู่ร่วมกันทำงานสักระยะนะครับและหลังจากนั้นคือทำเป็นออปชั่นไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาวิธีแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะฮะถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ปัญหาก็คือเมื่อเลือกตั้งไปแล้วปัญหาก็คืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาแสดงบทบาทนะครับมันก็จะไม่มีวันจบสิ้นไปนะครับตรงนี้ผมก็เลยเห็นว่าวิธีเดียวที่เราน่าจะทำก็ต้องฝืนใจทำแล้วก็อดกลั้นนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยก็อดทนหน่อยละครับเราต้องมีความอดทนสูงในการแก้ปัญหาถ้ารับปราศจากความอดทนปราศจากซึ่งการให้อภัยกันเนี่ยเราจะมองไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนรัฐบาลแห่งชาติจะเกิดก่อนหรือว่าหลังแก้รัฐธรรมนูญคะอาจารย์ที่อาจารย์มองไว้เมื่อปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างฝ่ายยุบรัฐธรรมนูญนะครับฝ่ายแก้รัฐธรรมนูญในความเห็นของผมนะครับว่าน่าจะให้เกิดรัฐบาลแห่งชาติได้แล้วณเวลานี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมานั่งคุยกันว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรการยุบสภาจะทำอย่างไรทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญเลยฝ่ายนู้นไม่ยอมก็กลายเป็นปัญหาอีกรัฐบาลแห่งชาติที่อาจารย์อิมรานบอกเนี่ยควรจะมีระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าอาจารย์วางไว้เร็วที่สุดครับหมายถึงว่ารัฐบาลแห่งชาติต้องควรจะไม่เกิน2เดือนหรือ3เดือนไม่เกิน2หรือ3เดือนใช่มั้ยประมาณนะครับเอ๊ะแล้วจะตอบคำถามกับคนที่อาจจะแย้งได้ยังไงคะว่าตกลงแล้วรัฐบาลแห่งชาติจะเชื่อได้แค่ไหนถึงแม้ว่าจะ2-3เดือนแต่ยิ่งไม่มีใครตรวจสอบไปกันใหญ่ผมเข้าใจฮะผมเข้าใจในการทำงานเนี่ยนะครับเราต้องยอมเสียสละนะครับเราต้องให้อภัยกันผมรู้ด้วยทั้งว่าข้อผูกมัดทางรัฐธรรมนูญคนที่จะมาเป็นนายกนี่นั่นต้องเป็นส.ส.นะครับผมอยากให้เคารพในทุกท่านนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความสามารถแล้วก็เชื่อว่าณเวลานี้ทุกคนมองผลประโยชน์ของชาติไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าจะตอบได้หรือไม่ตอบได้เนี่ยมันอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราต้องการผู้นำที่จะเข้ามาสมานอาจารย์ผู้นำนี่คือผู้ประสานงานนะครับไม่ได้เข้ามามีบทบาทชี้นำอะไรทั้งหมดเลยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เราอยู่กันเนี่ยช่วยกันทำงานนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้นในความหมายครับบุคลิกของนายกในรัฐบาลแห่งชาติควรจะมีบุคลิกเป็นแบบใครคะบอกตรงๆคงไม่ได้นะบอกบุคลิกอาจารย์แน่นอนเป็นคนที่มองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับกว้างก็เป็นคนที่มีเมตตาธรรมสูงนะครับเป็นคนที่มีความอดทนและต้องเข้าใจปัญหาลึกมองในภาพลึกกว้างแล้วก็มองถึงอนาคตข้างหน้าเป็นใครบอกไม่ได้ครับซึ่งบุคลิกแบบนี้เนี่ยมีอยู่ในรายชื่อของอดีตนายกของไทยไหมคะก็น่าจะมีครับน่าจะมีหลายท่านไหมคะอาจารย์บุคลิกในลักษณะที่อาจารย์อิมรานบอกผมว่าเวลาที่ทุกคนพุ่งเป้ากันนะครับว่าบรรดาอดีตนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็เป็นผู้ที่เสียสละมาพอสมควรถ้าในกรณีวิกฤตของชาติเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเสียสละแล้วก็กระทำได้เราถ้าเราพยายามตั้งสติกันนะครับลดลาวาสอบกันบ้างในการเจรจาปลองดองเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะได้เปรียบหมดนะครับยิ่งผู้ที่มีอำนาจเนี่ยนะผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรามองข้างหน้าอาจจะเสียเปรียบบ้างอะไรบ้างแต่มองภาพรวมข้างหน้าว่าเราน่าจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ณเวลานี้บางทีอาจจะเจ็บปวดบ้างนะครับความรู้สึกอันนี้ผมเข้าใจนะครับคนที่มีบุคลิกอย่างที่อาจารย์อิมรานบอกในบุคลิกนั้นซึ่งอยู่ในทำเนียบอดีตนายกของไทยนะคะอาจารย์อิมรานได้เคยลองปรึกษากับอดีตนายกท่านนั้นบ้างแล้วหรือยังคะว่ามาช่วยกันดีไหมก็คนดีทั้งนั้นเลยแหละครับท่านนายกชวนก็เป็นคนที่สะอาดคนบริสุทธิ์นะครับแต่เป็นคนที่น่าชื่นชมมากท่านพลเอกชวลิตก็เป็นคนที่มีความปรารถนาดีท่านบรรหารก็เป็นคนที่รักนะฮะผมว่าถ้าเราเชิญทั้งสามท่านนะครับมานั่งคุยกันแล้วก็จับมือกันนะครับมาร่วมแก้ปัญหากันเนี่ยทั้งสามท่านเนี่ยสมมตินะฮะตกลงกันได้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเรื่องคุยกันเพื่อสร้างความเจริญสร้างความสร้างสรรค์เนี่ยนะครับให้เป็นการตกลงกันเองของกลุ่มผู้นำเหล่านั้นทุกคนเป็นคนดีหมดนะครับอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างเนี่ยเราต้องไม่มีใครดีไปทั้งหมดนะครับก็จะอาจจะมีลักษณะแล้วคิดที่แตกต่างกันมาก
ผมไม่สามารถที่จะพูดได้แต่ผมว่าถ้าเชิญทั้ง3คนมานั่งปรึกษากันเนี่ยนะแล้วทุกฝ่ายยอมรับผม